กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมโคแนนเอ็กซ์แลนด์นะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ผมได้เดินทางไปจับทาสมานะครับผมนี่เรียกได้ว่าพาร์ทนี้จับมาอย่างเยอะเลยครับผมเป็นทาสระดับ3ทั้งหมดเลยนะโอ้โหพอรู้แหล่งทีมแม่งไปจับทุกวันเลยครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นไฟเตอร์นะครับผมระดับ3ที่เราจับมาตัวแรกนะรู้สึกว่าอีกครึ่งนึงนะครับผมกว่าจะเสร็จโอ้โหโคตรนานตัวนี้ก็เป็นไฟเตอร์ระดับ3นะครับผมโอ้โหไฟเตอร์ระดับ3นี่โคตรเก่งครับผมเฮ้ยเลยจับมาแบบรัวๆเลยครับผมชั่วโมงนี้โอเคครับผมในพาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแปนนะครับผมเดี๋ยวจะไปจับกุ๊กระดับ3ดีกว่าเพราะว่าผมจําได้ว่านะครับผมไอ้หมู่บ้านที่เราไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมมันจะมีกุ๊กระดับ3อยู่เว้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้ฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไปเต็มตัวโดนเลยออกได้เลยครับผมผมจะเอาไฟเตอร์ระดับ2ตัวนี้ไปละกันครับผมไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมอาวุธแม่งโคตรดีฮะแต่ว่าโดนเราแย่งมาใช้นะครับผมโหดูดิเห็นมั้ยอาวุธที่ผมใช้นี่อย่างเทพเลยนะเป็นอาวุธระดับสูงนะครับผมที่ต้องใช้หินอุกกาบาตในการคาร์ฟนะครับผมแต่ว่าในพาร์ทนี้เอาไงดีวะคืนมันดีป่ะเอางี้ดีกว่าผมจะให้ไมค์กระบอกมันผมจะลองเอามันนะครับผมไปช่วยกันตีทาสกันดีกว่าประมาณนี้แล้วก็ให้โล่อย่างดีไปเลยนะจะได้ไว้ป้องกันตัวนะที่จริงแล้วมันก็เป็นโล่ของมันแหละครับผมแต่ว่าผมไปโด่มานะครับผมเฮ้ยอาวุธมันจะดีกว่าหัวหน้าหมู่บ้านได้ยังไงโอเคครับผมเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะทำการนะครับผมสร้างในส่วนของไม้กระบองเหล็กนะครับผมเอาไว้ตีทาสนะครับไม้กระบองอันนี้ที่ผมได้มาครับผมก็คือมันตอบจากพวก NPC ไงผมไม่ได้คราฟเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคราฟเองนะฮะการที่เราจะคราฟไม้กระบองเหล็กนะครับผมเราต้องสร้างสิ่งนี้เว้ยเป็นเครื่องปั่นธาตุระดับ3ครับผมไม่ใช่ไม้กระบองเหล็กเขาเรียกว่าไม้กระบองสตีลนะฮะไหนดูซิต้องเข้าไปที่โหมดซูเวอร์ใช่ไหมมันจะมีเครื่องปั่นธาตุระดับ3ครับผมแล้วมันก็จะปลดล็อกไม้กระบองสตีลนะฮะเห็นปะนี่สตีลไม้กระบองอันนี้แล้วก็ผมตีหัวแตกแล้วก็เชือกหนังครับผมมันจะมีความทนทานสูงมากมาในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะคราฟสิ่งนี้กันแล้วก็ทำเครื่องปั่นธาตุอันใหม่นะฮะไหนดูซิว่าไอ้เจ้าเครื่องปั่นธาตุระดับ3ครับผมเขาต้องการอะไรบ้างครับผมมีเชือกแล้วก็ผมแล้วก็มีไม้เคลือบนะฮะน่าจะเป็นพวกไม้เคลือบแชล็กหรือเปล่าครับผมแล้วก็ก้อนอิฐแข็งนะครับผมแล้วก็เหล็กสตีลนะฮะโอเคมาว่าแล้วก็จัดเลยของพวกนี้เรามีอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราฟาร์มเหล็กมาเยอะมากไม้เคลือบรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของเรซินนะครับผมแล้วก็เหมือนจะเป็นไม้แห้งใช่ไหมอ๋อเดย์วูดครับผมโอเคครับผมมาว่าแล้วก็จัดเลยการที่เราจะทำไม้แห้งกับเรซินนะครับผมเราต้องสร้างในส่วนของเครื่องตากมาก่อนครับผมเครื่องตากนะผมเราสามารถที่จะมาตากเนื้อก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็เอามาตากไม้ให้แห้งก็ได้นะฮะนี่ไงใช้ไม้แผ่นกับเชือกนะครับผมว่าแล้วก็ในโต๊ะนี่มีไม้แผ่นอยู่7ผลิตเพิ่มนะครับผมจำได้ว่าข้างบนน่าจะมีอีกเยอะนะเพราะว่าผมเอาไปคราฟพวกอาวุธไงนี่ไงอยู่ในโต๊ะตีเหล็กตรงนี้นะครับผมรู้ตรงนี้วะอันนี้เป็นพวกเสื้อผ้านี่โต๊ะตีเหล็กครับผมนี่ไงล่ะเรามีเยอะครับผมจัดมาปุ๊บโอเคจัดมาเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นโต๊ะตีดาบนะครับผมซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่ผมคราฟมามันผิดเว้ยไม่น่าทำไมตีดาบไม่ได้สักทีทีนี้เราก็สามารถที่จะคราฟพวกดาบจีนแล้วก็ดาบกัตนะได้แล้วนะว่าแล้วก็จัดมาสักหน่อยดีไหมเอาสักเล่มดีกว่าเฮ้ยอันนี้เท่มากว่ะอันนี้เป็นดาบ2มือครับผมอันนี้เป็นแบบจีนๆคราฟแจกดีกว่าคราฟแจกหรือไม่ก็มาทดสอบก่อนแล้วก็เอาดาบกัตนะมาสักเล่มนึงนะฮะเอาแบบไหนดีครับผมเอาแบบนี้ดีกว่าแบบ2มือนะครับผมมาเพิบเรียบร้อยไหนดูดาบจีนนะเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้สวยอันนี้สวยครับผมโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันหวดช้าไปหน่อยนะมันหวดช้าไปหน่อยนะครับผมว่าช้าก็อย่างว่าครับผมมันคือดาบ2มือนะแล้วก็ถ้าผมสังเกตนะครับผมมันเหมือนว่ามันจะมีลวดลายด้วยนะไหนดูซินี่ไงตรงดาบมันจะมีลวดลายด้วยนะฮะซูมให้ดูโอ้โหแค่รายละเอียดนี่มันช่างงดงามยิ่งนักนะเนี่ยมันคือศิลปะโดยแท้จริงนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูดาบกัตนะได้เสร็จยังนี่อีกนิดเดียวครับผมเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูดาบกัตนะกันดีกว่าดูซิว่ามันจะเท่สักแค่ไหนอันนี้เก็บเอาไว้ก่อนปึ๊บนี่โอ้โหอยากได้มาตั้งหลายพาร์ทให้ตายเถอะครับโต๊ะผิดชีวิตเปลี่ยน ไม่น่าทำไมคราฟไม่ได้สักทีเฮ้ยเป็นดาบ2มือที่ฟันเร็วมากครับผมเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช้ได้กดคลิกขวาเป็นการชาร์จแล้วก็คลิกซ้ายปึ๊บโอ้เป็นการชักดาบปาดพุงครับผมอะโชโอ้โหท่านี้ท่าจะแรงว่ะเฮ้ยใช้ได้ครับผมมันได้ความเท่นะแต่ว่าดาเมจก็งั้นๆครับผมนี่เฮ้ยแต่มันเร็วนะมันเป็นดาบสองมือที่เร็วนะครับผมเพราะว่ามันเบาไงเฮ้ยใช้ได้โอเคอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนเอาไว้แจกเพื่อนนะครับผม
ก่อนอื่นเรามาวางในส่วนของเครื่องตากไม้กันก่อนดีกว่าครับผมปุ๊บนี่ผมต้องการสัก3อันเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเชือกไม่พอเหรออ๋อไหนดูซิมันต้องการเชือกเท่าไหร่โอ้เขาใช้เชือก10ดีกว่าเรามีอยู่6ไอ้บ้าเอ้ยอ่ะครับเชือกครับเชือกครับผมโอเคครับผมระหว่างที่เรารอนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานของเครื่องตากไม้กันก่อนดีกว่านี่ครับผมนี่ใช้เปลือกไม้นะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ปุ๊บแบ่งก่อนแบ่งก่อนให้เพื่อนบ้างแล้วก็เอาไม้ธรรมดาครับผมใส่เข้าไปแล้วก็รอครับผมนี่มันจะได้เป็นไม้แห้งออกมานะครับผมแล้วก็ในขณะที่มันผลิตไม้แห้งนะครับผมแล้วมันก็จะได้เป็นเรซินออกมาด้วยนะโอเคนี่รอไปก่อนแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะผมยังสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้นะครับผมนอกจากการตากไม้ครับผมนั่นก็คือในการตากเนื้อสัตว์นั่นเองว่าแล้วก็สาติดครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาจุธนูก่อนเอาลูกนี้แล้วกันนะกดยูสก่อนปุ๊บมาเอาตัวนี้ก่อนแล้วครับผมเป็นหนูทดลองโอเคครับผมแตกโอ้โหโอเคเรานี่แบบอัพธนูมาอย่างแรงทำไงได้ครับผมสู้แบบประชิดตัวมันสู้ไม่ไหวดีกว่าชวับนี่นี่ได้เนื้อสัตว์มาแล้วฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็เอาเนื้อสัตว์ของผมไปใส่ที่เครื่องตากแบบนี้นี่เครื่องตากอันที่3เสร็จพอดีเอาวางก่อนแล้วก็เอาไปใส่อย่างนี้นะฮะเอาเนื้อสดใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้เปลือกไม้ด้วยดีกว่าให้เปลือกไม้ผมน่าจะมีอยู่นะผมเคยเก็บเอาไว้นี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้โอ้โหมีอย่างเยอะไอ้บ้าไปฟาร์มทำไมนี่ปุ๊บแล้วก็เอาเปลือกไม้นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บกดเพย์เห็นปะแล้วมันก็จะผลิตออกมาเป็นเนื้อแห้งนะครับผมมันจะเก็บได้นานมากขึ้นนะครับผมโอ้เอาไว้กินระหว่างทางก็ยังได้นะเนี่ยคือมันจะไม่เน่าไม่เสียเร็วนี่ไงได้เป็นไม้แห้งกับเรซินออกมาแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาไอ้เจ้าพวกนี้นะครับผมไปคราฟมาเป็นไม้เคลือบได้นะครับผมไม้เคลือบชาร์เล็กนะฮะปุ๊บแล้วก็ไหนจะซิอ๋อนี่มีไม้สดอยู่มาเอามาคราฟให้หมดเลยปุ๊บเอามาตากให้แห้งนะฮะปุ๊บเราต้องการเรซินเยอะมากตอนนี้ในดูซีโอ้นี่ได้แล้วครับผมไม้แห้งแล้วก็นี่เอามาให้หมดโอเคปะเดี๋ยวเราไปคราฟเป็นไม้เคลือบกันดีกว่าครับผมนี่เจ้าไม้เคลือบนี่มีความสำคัญมากนะครับผมเพราะว่ามันจะใช้สร้างของได้หลายอย่างมากเลยนี่เอามา42อันแบบนี้ครับผมนี่ได้มาแล้วฮะทีนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวครับผมตอนนี้เราได้ไม้เคลือบมาแล้วนะครับผมต่อไปเราต้องการอะไรต่อครับผมอันนี้ต้องการ200เหลือก้อนอิฐแข็งนะครับผมประมาณ200ก้อนอิฐแข็งนี่ต้องใช้โต๊ะนี่นะครับผมนี่แล้วก็เอาเรซินนะครับผมผสมกับต้นหญ้านะฮะใช้โต๊ะนี่นะครับผมนี่ฟลายโบนะแล้วมันก็จะได้เป็นหินคอนโซลิเดนต์ออกมานะครับผมนี่เก็บมาก่อนซึ่งมันคือหินอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ไม่เคยได้ยินชื่อแล้วก็ไปที่เตาหลอมนะครับผมนี่เอา3อย่างผสมกันครับผมมีน้ำมันแล้วก็ไอ้เจ้าหินนี่นะครับผมคอนโซลิเดนต์แล้วก็ก้อนอิฐบล็อกธรรมดาฮะเอามาผสมกันมันก็จะได้เป็นอิฐแข็งแค่นี้นี่เองเป็นไงครับผมง่ายทีเดียวครับผมส่วนถามว่าไอ้เจ้าน้ำมันนี่เอามาจากตรงไหนครับผมนี่ครับผมเราต้องคราฟในส่วนของเครื่องกันมาก่อนนะฮะเดี๋ยวกันนะเข้าไปที่โหมดเซอร์ไวเวอร์แบบนี้นะเฮ้ยตกลงนี่เราจะมาทำคลิปสอนกันหรอวะเนี่ย เอ้ยเครื่องกันอยู่ไหนวะอันนี้ปะนี่ไงครับผมนี่คราฟมันเลยแล้วก็ไหนดูสิจัดมาก่อนมีปะน่าจะมีนะครับผมนี่ไงใช้ไม้นะครับผมแล้วก็เชือกแล้วก็เหล็กไอรอนบาร์ครับผมคราฟง่ายนิดเดียวคราฟเสร็จก็มาวางไว้เลยวางไว้ตรงนี้ดีกว่าปุ๊บนี่ครับผมวิธีการใช้ก็คือให้เราไปจับปลามาใส่นะฮะนี่ปุ๊บจับปลามาเฮ้ยไม่เห็นมีปลาสักตัวไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้นี่ไงเอานี่มาก่อนปุ๊บเอามาทดลองให้ดูก่อนนะฮะปุ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคครับผมแล้วก็มีแมลงเหลือไหมผมขอดูก่อนนะฮะไม่มีแมลงเหลือว่ะไอ้บ้าเอ้ยลืมจับแมลงไม่เป็นไรครับผมแล้วก็เอาปลาใส่เข้าไปในเครื่องนี้นะฮะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่กดโอเคครับผมนี่รอสักพักมันก็จะได้น้ำมันออกมาแบบนี้นะฮะโอเคครับผมมาครับอีกอันนึงเอามาวางไว้ตรงนี้โอเคนี่เครื่องกันน้ำมันครับผมง่ายทีเดียวครับผมมันคือเครื่องกันน้ำมันตับปลานั่นเองเอ้ยต้องจับแมลงแบบเยอะๆเลยครับผมโอเคมาได้แมลงมาจำนวนนึงแล้วเราต้องการปลาเยอะนะครับผมเพราะว่าเราต้องการน้ำมันเยอะมากเอามาใส่ตรงนี้ปึ๊บใส่ไปเลยปั๊บนี่ฮะโอเคแล้วก็รอให้ปลามาติดนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของเครื่องดักปลานะครับผมอีกแบบนึงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้คราฟนะครับผมเอาไปคราฟทีหลังแล้วกันใช้แบบนี้ไปก่อนปึ๊บมันจะมีการจับกุ้งจับหอยด้วยนะเกมนี้ มันไม่ได้ว่ามีแค่ปลาเฟยมันมีแบบกุ้งลอสเตอร์ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมเวลาแบบคนกินมันก็จะแบบชอบใจมากเลยไหนดูซิอันนี้การผลิตไปถึงไหนแล้วนี่ได้มา200กว่าอันโอเคครับผมมาแล้วก็ตรงนี้ไม้แผ่นเรา
อันนี้จัดมาโอเคครับเพิ่มเฮ้ยไม้หมดว่ะไม้แห้งหมดเฮ้ยให้ตายเถอะนี่ตกลงใครเป็นทาสกันแน่วะเนี่ยเหมือนว่าเราเป็นทาสไอ้พวกทาสพวกนี้นะเนี่ยเฮ้ยเป็นทาสของทาสของทาสอีกทีไอ้บ้าเอ้ยอ่ะปุ๊บเอาไม้แห้งมาแล้วก็เอาเรซินมาด้วยฮะแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ที่โต๊ะงานไม้เฮ้ยปึ๊บนี่รู้สึกว่ามันจะคราฟได้ช้ามากๆแล้วครับผมไอ้ส่วนโต๊ะคาร์เพนเตอร์นี่นะฮะคือถ้าอยากให้คราฟเร็วเราต้องไปหานายช่างมันนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เรายังหาไม่ได้เลยไงนี่พนักงานเตาหลอมเราเฮ้ยทำงานได้ดีมากอันนี้เป็นเตาเก่าของเรานะฮะโอเคเอาก้อนอิฐมาแล้วก็เอามาผสมตรงนี้ปึ๊บนั่นแหละฮะโอเคแล้วก็โอเคครับผมนี่ให้เขาผลิตไปเรื่อยๆนะครับผมรอวัตถุดิบครับผมรอให้ครบ200นะใช้ก้อนอิฐ200เหล็ก200แล้วก็น้ำมันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวดูซิอันนี้ได้มา12ได้แล้วครับผมนี่เครื่องปั่นธาตุระดับ3ครับผมเป็นระดับสุดยอดเลยนะโคตรอันใหญ่นี่หาที่วางเป็นกลางลานเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่มากทีนี้นะครับผมเราก็จะปั่นธาตุได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ปั่นได้เยอะขึ้นนะฮะจากต้องปั่นทีละตัวใช่ไหมทีนี้ปั่นได้ทีเดียว4ตัวเลยโคตรเท่นี่พอเวลาเรามีเครื่องปั่นธาตุระดับ3นะครับผมเราก็จะสามารถที่จะสร้างในส่วนของกระบองสติลได้เว้ยนี่กระบองสติลต้องมาแล้วฮะนี่จัดไปเอาของใส่เข้าไปครับผมแล้วก็จัดมานี่กระบองสตีลปุ๊บเอามา2อันเลยครับผมคราฟเผื่อเพื่อนด้วยนะคือไอ้กระบองอันแรกที่ผมได้มานะครับผมคือมันดรอปจาก NPC ไงอันนี้คือกระบองสตีลที่ผมคราฟขึ้นมาเองครับผมเฮ้ยช่างภาคภูมิใจเหลือเกินเอ้ยมันต้องเป็นกระบองที่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องการเชือกหนังด้วยนะโอเคเชือกหนังนี่ก็จะทำให้เราแบบจับธาตุได้แบบแน่นมากขึ้นนะครับผมบางทีเราใช้เชือกแบบที่มันเป็นแบบไฟเบอร์ใช่ไหมเวลาเรามัดธาตุมัดไปมัดมาลากไปลากมาแต่ผมมันขาดมันพังนะฮะเชือกหนังนี่มันก็จะมีความคงทนสูงหน่อยจัดมาครับผมอีกหนึ่งเส้นไปเตรียมตัวไปจับธาตุกันดีกว่าเราต้องการพ่อครัวคนใหม่ครับผมที่เป็นพ่อครัวระดับ3นะฮะหรือไม่อะไรก็ได้ครับผมที่เป็นระดับ3ถ้าหากว่าเราไปเจอครับผมจับแม่งหมดเลยพร้อมแล้วหรือยังเพื่อนนี่ครับผมอาวุธพร้อมธนูพร้อมกระบองจับธาตุพร้อมนะครับผมเรียบร้อยไปพร้อมลุยฮะตามค่อยมานี่ไปเลยมาลุยครับรู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเฮ้ยอยากจะบอกว่าเกมนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ฟาร์มโคตรนานมากครับผมต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่ชอบเกมนี้อยากให้ผมเล่นเกมนี้นะครับผมช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์นะครับผมคลิปจะได้มีคนดูเยอะๆนะจะได้มีกำลังใจกันโอเคดีมากเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราก็ใช้ได้เหมือนกันดีกว่ารู้จักป้องกันตัวเองไหนก่อนนะไปตรงไหนน่าจะไปตรงนี้แล้วมั้งผมว่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งเพื่อนให้รออยู่ตรงนี้นะมาเดี๋ยวจะล่อมาให้ตีทีละตัวรอตรงนี้นะเพื่อนรอตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะเรากดออกคำสั่งให้เขาใช้อาวุธก่อนดีกว่าปุ๊บโอเคกดให้ใช้อาวุธเดี๋ยวก่อนนะอันไหนวะน่าจะเป็นอันนี้ให้ใช้อาวุธประชิดนะครับผมเราสามารถที่จะสั่งได้นะให้เขาใช้ธนูหรือให้ใช้ดาบนะครับผมแล้วก็ให้ทำการฆ่าทุกสิ่งที่ขวางหน้าโอเคครับผมมาปึ๊บไอ้นี่อยู่ด้านบนน่าจะเป็นพวกธนูครับผมไม่น่าจะเป็นพวกช่างตีเหล็กเพราะฉะนั้นเราจะสังหารก่อนโดนครับผมปึ๊บเฮ้ยเพื่อนระบุกเอ้าไอ้บ้ามันบุกเข้าไปเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนนายมันห้าวหาญมากเกินไปแล้วเก็บไอ้นี่ก่อนโอเคไอ้นี่ไฟเตอร์ครับผมเฮ้ยมันสู้กันแล้วครับผมเฮ้ยช่วยเพื่อนไอ้นี่เป็นคุกกิ้งระดับ2เฮ้ยฉันไม่ต้องการคุกกิ้งระดับ2เพราะว่าที่บ้านฉันมีแล้วนี่แน่ฆ่าซะเดี๋ยวก่อนปุ๊บมองไม่เห็นตัววันมันมืดนะครับผมคือแถบนี้มันไม่ใช่เวลากลางคืนนะแต่ว่ามันมืดนะมันมืดโดยธรรมชาติของมันนะฮะมันอาจจะเป็นแถบที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟไงมันก็เลยมืดนะฮะแล้วแม่งไม่ค่อยชอบเลยเวลามืดๆแบบเนี้ยช่วยกันตีเอาให้สลบปุ๊บโอ้โหหุ้ยมันฟันโคตรแรงอ่ะอุ้ยตายฮ่าแล้วโอ้โหทำไมเราอ่อนจังวะเฮ้ยเพื่อนเราตีสลบเลยว่ะโอเคไอตัวนี้ไม่เอานะครับผมฆ่าทิ้งซะนี่เป็นคุกกิ้งระดับ2นะครับผมที่จริงเราปล่อยเพื่อนเราสู้มันก็ได้นะปุ๊บฆ่าทิ้งไม่เอาตัวนี้ไม่เอาคุกกิ้งระดับ2ไม่เอาครับผมเฮ้ยต้องเก็บทีละตัวครับผมคนไหนที่เราไม่ต้องการเราต้องเก็บให้หมดสวัสดีเฮ้ยมีมือธนูอันนี้ไฟเตอร์1เก็บซะเฮ้ยไม่ตายตัวนี้ไม่ตายเฮ้ยเอาเพื่อนเราเข้าไปละโอเคช่วยกันปุ๊บ
เอ้ยโอ้โหนี่ขนาดไฟเตอร์หนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยๆโอเคครับผมล้มละล้มละมือธนูเดี๋ยวก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเพื่อนออกมาก่อนออกมาก่อนต้องเก็บจากระยะไกลครับผมโอ้ยเคเก็บจากระยะไกลปึ๊บนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยมันเฉียดไปเฉียดมาเอ้าไปไหนแล้วมือธนูไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเพื่อนเราลุยแล้ววะพันแผลก่อนพันแผลก่อนรักษาแผลก่อนนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเราลุยเลยว่ะเฮ้ยจะตายแล้วเพื่อนเราจะตายแล้วเลือดเหลือที่อยู่แค่ครึ่งเดียวไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันคาเพนเทอร์ปะวะแวบๆเมื่อกี้นี้อันนี้ไฟเตอร์2อ่ะเก็บให้หมดอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนโอเคเอ๊ะคาเพนเทอร์ระดับ3โอ๊ยช่างไม้ระดับ3ครับผมเฮ้ยโอเคเดี๋ยวก่อนอุ๊ยเดี๋ยวก่อนไอ้เย็นช่างไม้เอ้ยฉันไม่อยากฆ่าแกเอ้ยเพ่งก่อนโอเคเจอช่างไม้ระดับ3ครับผมเฮ้ยล่อมาโอ้โหแล้วตรงนี้มันก็มืดเหลือเกินมองเลยไม่เห็นเลยแล้วตัวช่างไม้มันก็มืดเกินไปกับความมืดเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนปึ๊บอุ๊ยมาทีละคนอ่ะเรียบร้อยกว่าจะจับท่าระดับ3ได้แต่ละตัวแค่มันต้องสูญเสียไปสักเท่าไหร่วะเนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายแล้วมั้งเนี่ยเงียบไปแล้วอ่ะไม่มีเสียงชงเชงแล้วข้างล่างเฮ้ยอะไรมึงมายุบยับยับอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่อาร์เชอร์3มาตายซะบอกแล้วต้องฆ่าอุ๊ยอุ๊ยเอาเดะใครยิงแม่งกว่ากันเพื่อนเราเงียบไปแล้วว่ะถ้าทางจะตายแล้วว่ะก่อนอื่นต้องหาศพเพื่อนเราก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าเฮ้ยนี่ไอ้นี่คือใครปึ๊บเก็บก่อนปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นไฟเตอร์ครับผมถือค้อนแบบนี้เฮ้ยมาไฟเตอร์ตายซะปึ๊บให้ตายเถอะนี่ไงศพเพื่อนเราครับผมต้องเก็บศพก่อนครับผมเพราะว่าอาวุธเทพครับผมโล่เทพอยู่กับเพื่อนเราอุ้ยตัวหนักเดี๋ยวก่อนต้องโยนอะไรทิ้งบางอย่างครับผมชุดเกราะไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าโล่ที่เพื่อนเราถือนี่อย่างเทพเลยครับผมเฮ้ยมันไปไหนกันหมดวะเอ้าชิบหายแล้วตัวมันกลืนไปกับความมืดเลยเดินแทบจะชนมันอยู่แล้วเดอะคาร์เพนเทอร์3ครับผมมาเองมาเดียวกับข้าตัวดีกว่ามาตัวไม่เคยกลัวบอกเลยมาดิครับมาทุบเฮ้ยใจเย็นมาดิครับผมมาดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยต้องอ่านจังหวะมาด้วยนะครับผมบางท่ามันมีหลายจังหวะนะฮะอย่างเช่นท่านี้จังหวะเดียวเฮ้ยอันนี้2จังหวะฟันสวนนั่นแหละอันนี้2จังหวะปึ๊บไหนท่านี้2จังหวะปึ๊บฟันสวนถ้าเราพลาดเมื่อไหร่นี่หัวขาดเลยนะฮะเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับมาดิอึ๊บไอ้เนี่ยอันนี้2จังหวะปึ๊บฟันสวนโชนั่นแหละมาเด้ใจอุ้ยพลาดแต่ไม่พังมันจะตายแล้วสลบเมือกนี่แหละครับผมได้คาร์เพนเทอร์ระดับ3กลับบ้านถือว่าโอเคฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเพื่อนเพื่อนมันเกิดเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดไปทางอื่นเพ่นกับบ้านนะครับเฮ้ยอย่างน้อยก็เพื่อเราพูดเสียสละแต่ก็ผมมันก็ไม่เสียเปล่านะนี่ได้ระดับ3กลับบ้านฮะถึงบ้านแล้วนี่ประเดิมของใหม่เลยครับผมจะคาร์เพนเทอร์ระดับ3นะฮะไอพวกระดับ3นะครับผมถ้าหากว่าเราไปใส่ในเครื่องปั่นท่าระดับ1นะครับผมมันจะช้ามากเลยกว่าจะได้เดี๋ยวเราไปหาอาหารให้เขาก่อนมีอาหารดีๆหรือเปล่าไหนดูซินี่ครับผมเอาหมูมาเอาปลามะเอาปลาสลิดสักกันมะนี่โอเคครับผมมาเอาใส่เข้าไปเลยฮะปึ๊บเอาน้ำข้าวไปกินเอาหมูไปกินนั่นแหละฮะกดเพย์ปั่นไปโอ้โหโอเคคาร์เพนเทอร์ระดับ3ครับผมอย่างเทพเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็อย่างที่ผมบอกนะผมในเกมนี้มันมีถึง4ระดับด้วยกันนะฮะก่อนอื่นนะฉันอยากจะบอกข่าวดีกับนายยินดีด้วยนายได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเอาชุดเกาะกากมาปึ๊บ เอาของเพื่อนเราที่ตายไปครับผมใส่ให้ไปคนไหนที่ออกไปลุยกับเรานะครับผมไม่มีใครได้กลับมาเลยสักคนนะฮะฟึบใส่เข้าไปนั่นแหละครับเฮ้ยอยากจะบอกว่าในขณะที่ผมออกมาฟาร์มของนะครับผมนี่ผมมาเจอค่ายค่ายหนึ่งอยู่ตรงนี้เว้ยวันนี้แหละครับผมเราจะมาจับทาสที่ค่ายนี้กันอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะฮะไหนดูซินี่อยู่ตรงด้านเหนือของบ้านเราครับผมนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้วิ่งข้ามแม่น้ำไปก็เจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนี่โอเคครับโอ้โห
นี่เจอค่ายนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่บ้างนะฮะโอเคทางนู้นรู้สึกว่ามีหรือเปล่าก่อนอื่นต้องเข้าไปสืบก่อนด้วยต้องเข้าไปสืบก่อนว่าข้างในนะครับผมมีพวกธาตุระดับไหนอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็มีตัวอะไรอยู่บ้างนะฮะผมตัดสินใจนะครับผมว่าผมจะมาจับธาตุคนเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาเอาเพื่อนมานะครับผมไม่มีใครรอดกลับบ้านสักคนเลยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความภาวะพะวงสูงครับผมไหนจะห่วงเพื่อนไหนจะห่วงตัวเองนะฮะเราขอมาคนเดียวดีกว่าครับผมแบบชิวๆแบบนินจาเฮ้ยตัวเพื่อนเรานะครับผมเพราะว่ามันเหมาะสำหรับในการบุกไปฆ่าคนมากกว่าว่ะอย่างเช่นลงดันเจี้ยนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องภาวะพะวงไม่ต้องไปจับใครอย่างเงี้ยมาถึงก็เจออะไรก็ฆ่าให้หมดนะครับมันจะง่ายกว่านะกว่าที่เราจะไปจับคนนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมเพื่อนเราอึดแล้วก็เก่งก็จริงนะแต่ว่าดาเมจในการโจมตีในการตีให้คนสลบมันจะน้อยกว่าเราตีเว้ยเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราต้องลุยเดี่ยวครับผมเฮ้ยปุ๊บกระโดดเกาะเรืออุ้ยเจ็บเจ็บมันวายแล้วเออหนี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 อึ๊บปีนหนีก่อนเฮ้ยเนี่ยแหละครับผมมาคนเดียวก็สะดวกแบบนี้แหละครับผมจะปีนอะไรก็ง่ายไม่ต้องห่วงใครอ่ะปุ๊บนี่เฮ้ยแกขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะว่าแกปีนไม่เป็นเฮ้ยตรงนี้มีกล่องอยู่เดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันอ่ะทำการรักษาตัวเองก่อนให้ตายเถอะเจ็บตัวเฉยเลยอ่ะปุ๊บ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 พันแผลพันแผลไหนดูซิว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างเฮ้ยใครนั่งคุกเข่าทำเท่อยู่ตรงนั้นอ่ะใส่ชุดเกราะสีดำดำไหนดูซิเขาคือใครใครคือเขาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาคือนักจับทาสเว้ยเอ้ยแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นระดับบอสครับผมตัวนี้มันจับไม่ได้นะครับผมฆ่าได้อย่างเดียวคล้ายๆกับจะเป็นคนฝึกทาสครับผมแล้วก็ในกรงไม่มีอะไรใช่ไหมในกรงไม่มีอะไรโอเคฮะเฮ้ยคนฝึกทาสเดี๋ยวก่อนนะผมอยากได้แบบคนฝึกทาสแบบธรรมดาครับผมไอ้นี่มันระดับบอสมันจับไม่ได้ไงเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ฆ่าได้ปุ๊บตายซะเอ้าตายเลยเหรอไม่ขาอ่อนแทบว่าบอสรู้ว่ามันจะไม่ใช่บอสวะอันนี้เขาคือใครครับผมขยับมาอีกนิดได้ไหมถือดาบแบบนี้ลงมาดีกว่าผมว่าเฮ้ยธนูนี้ก็แรงเหมือนกันนะธนูนี้ผมคราฟมาใหม่ครับผมก็คือตอนแรกๆเราใช้ธนูนี้เว้ยธนูสมุนไพรใช่ไหมมันยิงไม่ค่อยแรงนะครับผมอันนี้ก็แรงเวอร์ครับผมโบ้ทีเดียวขาหักเลยกลางเตียงได้ไหมกลางเตียงไม่ได้วะหาที่กลางเตียงก่อนโอ้ยต้องวิ่งออกมาจากค่ายสักไกลหนีกลางมันกลางถนนเลยโอเคเซฟก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้เพือกไอ้เพือกเดี๋ยวก่อนเองต้องเจอสิ่งนี้นี่โอ้โหแค่กระบองก็โหดคือมันโหดจริงๆเนี่ยไอ้กระบองอันเนี้ยเนี่ยไฟเตอร์3 2ทีตายอ่ะบอกแล้วเรื่องฆ่ามันธรรมดามากปึ๊บเก็บมาให้หมดโอ้โหต้องขอบคุณ NPC ตัวนั้นนะครับผมที่จากเราไปตายไปแล้วก็ผมเจ้าของกระบองตายไปแล้วยึดเลยครับผมตอนนี้ปึ๊บเข้าไปใหม่รู้สึกว่า NPC มันจะเกิดเร็วมากนะก่อนอื่นปึ๊บทำการรักษาตัวเองก่อนเลือดเต็มไปก่อนปั๊บอ่ะพันเฮ้ยโหแล้วแบบใช้เวลาพันนานมากครับผมถ้ามาพันอย่างนี้ในระหว่างการต่อสู้นี่เรียบร้อยครับผมตายยังเขียดมาวันนี้เราจะไล่เช็คทีละตัวนะฮะใครเอ้ยเหมือนกับว่ามันเกิดใหม่นะเนี่ยคนนี้คือใครครับผมคนที่เป็นช่างหนังระดับ2ครับผมเฮ้ยระดับ2ไม่เอาเว้ยข้าต้องการระดับ3เท่านั้นเพราะฉะนั้นสังหารซาโอ้โหตัวขาดยิงหัวตัวขาดครับผมปึ๊บเฮ้ยๆๆเสียงใครเฮ้ยๆเสียงใครเฮ้ยๆใครๆเอ้ยนี่คนนี้เราต้องไว้ชีวิตเราต้องการครับผมอันนี้สูตรจะเป็นนักจับทาสระดับ3ครับผมนี่แหละสิ่งที่เราต้องการมันคือคนฝึกทาสนั่นเองครับผมไอ้นี่ไฟเตอร์1สังหารซะคือเจ้าคนฝึกทาสนี้นะครับผมถ้าหากเราได้มาแล้วก็ปุ๊บมันจะทำให้เราแบบสามารถที่จะฝึกทาสได้เร็วมากขึ้นนะเวลาเราจับทาสมาปุ๊บมันก็จะเฮ้ยเรียกได้ว่าเสร็จเร็วมากขึ้นครับผมโอเคแกโชคดีมากที่แกเกิดมาเป็นคนฝึกทาสไหนดูสิไหนไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดคนนี้ปะมาสู้ดังลูกผู้ชายมาเด้คนฝึกทาส3เหรออะไรครับมาถ้าสู้กันแบบนี้แล้วก็เอ็งไม่มีทางชนะข้าเป็นอันขาดอุ้ยครึ่งหลอดแค่พลาดไม่ได้เลยครับผมพลาดไม่ได้นี่
ไปเกิดเตียงยาวเลยครับผมเฮ้แต่ว่าเรากางเตียงแล้วนี่หว่าลืมไปปุ๊บมาเด้มาเด้โอ้โหท่าแทงมันโคตรโหดอ่ะมาเด้เฮ้ยมาเด้มาเด้มาเด้ก็มาดิครับผมมาเด้มาเด้ทัดตัวตะตัวแบบนี้ไม่กลัววันนี้ข้าลุยเดี่ยวเฟ้ยมาปุ๊บอัดแทงแทงมันเสียวท้องวาบเลยเวลามันแทงอ่ะมันแบบโอ้โหมันจ้วงแบบแทบจะทะลุโลกมาเลยนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหนี่แน่นี่แน่โอ้ยพลาดเกือบแล้วเอ้ยปุ๊บนี่แน่โอเคเรียบร้อยครับผมสรุปเหมือคนฝึกทาสเอ้ยโคตรโชคดีเลยครับผมเจอคนฝึกทาสเดี๋ยวก่อนมีอีกหรือเปล่าอุ๊ยไอ้นี่ยืนแอคอาร์ตอยู่มองไม่เห็นตัวมันมืดไอ้บ้าเอ้ยข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีครับผมเคลียร์หมดครับผมแล้วก็เราไปหาพวกกล่องเหล็กดีกว่าครับผมเพราะว่ามันจะมีของดีๆนะกล่องเหล็กนี่ไงเจอแล้วเก็บให้หมดเอ้ยดาบกระจอกเอาแต่พวกแต่ก็งกอะฮะอะเก็บแม่งหมดอะนี่เหรียญเงินเอาครับผมมีหรือเปล่าอันนี้มีกุญแจไขลูกกงด้วยนะเก็บมาก่อนอันนี้มีคนอยู่ไหมไม่มีคนอยู่ครับผมปกตินะครับผมมันจะมีทาสนะโดนจับอยู่แล้วสามารถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านเราได้เว้ยแล้วก็เอาไปเป็นพวกกันตรงนี้มีไหมตรงนี้เป็นที่นอนครับผมตรงนี้มีกล่องเหล็กอยู่เฮ้ยหัวเสือเอาไปติดตั้งไว้ที่บ้านข้างล่างมีไหมโอเคครับผมเคลียร์ไปครับผมกลับบ้านกันดีกว่านี่ได้คนฝึกทาสระดับ3โอ้โหโคตรจะโชคดีเลยไปกลับบ้านแล้วดีกว่าเฮ้ยสบายใจแล้วครับผมวันนี้บอกแล้วให้มาคนเดียวครับผมมาคนเดียวได้แบบโคตรสะดวกครับผมจะหลบจะหลีกจะหนีใครก็แบบสบายๆไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะฮะคือเพื่อนเรานี่มันเหมาะสำหรับในการลงดันเจี้ยนแล้วก็ออกไปลุยมากกว่าแบบผมว่านะมาแล้วสมาชิกใหม่ไอตัวนี้นะครับผมจะเป็นความหวังของหมู่บ้านเราเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราฝึกทาสได้เร็วมากขึ้นด้วยนะปึ๊บอันนี้ว่าแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคอาหารก็กินด้วยกันแล้วกันนะรอครับผมรอแบบยาวๆฮะเกมนี้ใช้เวลาเล่นนานโคตรครับผมบอกตรงเลยว่าเหนื่อยมากครับผมเวลาเล่นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะกดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ช่วยกันคอมเมนต์ก็ดีนะครับผมเฮ้ยคลิปจะได้แบบมีคนดูเยอะๆนะจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมจะนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรก็ได้ครับผมหรือไม่ก็ถ้าหากว่าจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมก็ช่วยกันแชร์คนหนึ่งแชร์นะผมจะดีมากเลยนะฮะปุ๊บทำการนี่วางเวรยามก่อนต้องเฝ้าทาสไม่ให้ทาสหนีนะฮะนี่โหพวกนี้ก็ปั่นกันใหญ่แล้วกว่าจะเสร็จโคตรนานโอ้ตายเถอะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยคือในการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเวลานอนปุ๊บเวลาในเกมก็จะหยุดไงธาตุมันก็จะหยุดปั่นไปด้วยไง คือถ้าแบบเป็นโหมดออนไลน์ใช่ไหมเวลาเรานอนไปปุ๊บเวลาของเซิร์ฟเวอร์มันก็จะรันต่อไปธาตุมันก็คงยังปั่นต่อไปเรื่อยๆไงเราตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเสร็จแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็คือมันจะเหนื่อยมากถามว่าทำไมไม่ไปเล่นแบบออนไลน์นะครับพี่ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือไม่มีคนเฝ้าบ้านครับผมไม่มีเวลาเฝ้าบ้านโอเคใครจะมาเฝ้าบ้านทั้งวันทั้งคืนหรอวะผมครับในส่วนของนี่ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของคอกสัตว์นะฮะวันนี้เราจะไปจับสัตว์กันด้วยนะตอนท้ายพาร์ทปึ๊บมาก่อนอื่นทำการวางก่อนเลยฮะนี่คือคอกสัตว์ระดับ3นะฮะปึ๊บมาแล้วก็สร้างเลยเอาวางไว้ตรงไหนดีวะทำไมบ้านเรามาดูแคบจังวะเนี่ยตรงนี้ละกันฮะเอ้ยตรงนี้มีต้นไฟเบอร์อยู่ไม่เอาไม่ทับไฟเบอร์ตรงนี้แบบเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีของหมู่บ้านเราเลยนะเนี่ยเราจะฟาร์มแมลงทีก็มาฟาร์มตรงนี้ฮะอยู่ใกล้หมู่บ้านดีปุ๊บแถวนี้ละกันนี่ตรงนี้โอเคอี้นี่โอเคแหล่งไฟเบอร์ของเราไม่เสียหายดีมากไม่ต้องห่วงต้นหญ้าให้ตายเถอะเฮ้ยนี่ครับผมแล้วก็จับสัตว์มาครับผมแล้วก็มาใส่ในนี้แล้วก็ให้อาหารนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสัตว์ที่เราจับมานะฮะมันจะต้องเป็นแบบลูกของสัตว์นะฮะหรือไม่ก็เป็นไข่นะครับผมว่าแล้วก็ปุ๊บเราหาอาหารใส่เข้าไปก่อนสัตว์จะไม่มีแต่ว่าเอาต้นหญ้าใส่เข้าไปก่อนปึ๊บนี่ปึ๊บเก็บมาให้หมดนั่นแหละปึ๊บ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 นี่แหละครับผมบอกแล้วว่าอย่าทำลายต้นหญ้าเป็นอันขาดเพราะว่ามันคือแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีของหมู่บ้านครับผมปึ๊บนี่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 เก็บมาเก็บมาก็คือถ้าต้นนี้ถ้าหย่อมนี้พังเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องไปเก็บนู่นครับผมไกลๆเลยฮะเดินไปเป็นกิโลฮะโอเคนี่เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตรงนี้ไว้เว้ยนั่นแหละฮะปึ๊บนี่ได้ไฟเบอร์มาเพียบเลยโอเคแล้วก็เอาไปใส่ในคอกสัตว์นะฮะแบบนี้
ปั๊บนี่เอาใส่ไปเอ้ยแมลงนี่กินหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็คือใส่ไปทั้งแบบพวกผักทั้งผลไม้ทั้งเนื้อใส่ไปรวมๆกันเลยครับผมก็คือถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อปุ๊บมันก็จะเลือกกินเนื้อถ้าเป็นสัตว์กินพืชมันก็จะเลือกกินพืชนะฮะนี่แขนคนก็ใส่ได้นะแล้วก็พวกเมล็ดพืชพวกนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนมีปลามะนี่ปลาเยอะโอเคพอได้มาแล้วก็นี่เอาใส่เข้าไปในคอกสัตว์เลยครับผมโอ้โหกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดนะไปเดี๋ยวเราออกไปหาสัตว์กันดีกว่าครับผมเฮ้ยตรงนี้มีครอบครัวช้างด้วยครับผมต้องคอยสังเกตนะครับผมว่ามันมีลูกหรือเปล่าไอ้กลุ่มนี้ไม่น่าจะมีลูกนะเดี๋ยวก่อนนะมีช้างน้อยป่ะช้างน้อยเดี๋ยวก่อนนะมีลูกป่ะวะปุ๊บเก็บต้นหญ้าก่อนเก็บต้นหญ้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกางเตียงนะฮะกันตายเพราะว่าการเข้าไปจับลูกช้างนี่อาจจะโดนกระทืบตายก็เป็นได้นะไม่แน่ใจว่ามันจะโจมตีหรือเปล่าปุ๊บ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 เก็บไฟเบอร์ก่อนเฮ้ยไม่มีกิ่งไม้เลยว่ะแถวนี้ตามพื้นไม่มีกิ่งไม้เลยครับผมไอ้บ้าเอ้ยจะคราบเตียงซะหน่อยเฮ้ยนั่นม้าป่ะเนี่ยเฮ้ยลูกม้าเฮ้ยม้าหรือลูกม้าน่าจะเป็นลูกม้าเฮ้ยจับยังไงเนี่ยปุ๊บเฮ้ยกดจับยังไงวะเดี๋ยวก่อนปุ๊บนี่ขอกิ่งไม้ก่อนต้องคราบเตียงก่อนนะครับอันดับแรกเฮ้ยมันจับยังไงเนี่ยปุ๊บผมก็ไม่เคยจับเหมือนกันนะพวกจับสัตว์เนี่ยอันนี้เปิดช่องเก็บของนะครับผมไม่น่าจะใช่เอ้ากด E อ่ะกด E เฉยๆอย่างนี้เนี่ยจับอย่างง่ายเอ้าจับเป็นจับขนมไปเลยได้มาแล้วครับผม2ตัวลูกมาเอ้ยนั่นลูกช้างป่ะเห็นลูกช้างแล้วเดี๋ยวก่อนลูกช้างเดี๋ยวก่อนกลางเตียงก่อนกลางเตียงก่อนผมไม่มั่นใจว่าไอ้ช้างใหญ่มันจะโจมตีเราหรือเปล่าไงปุ๊บมันต้องมีเตียงก่อนเว้ยปุ๊บเพื่อความมั่นใจของเรานะผมเวลาตายจะได้แบบไม่ต้องวิ่งตีนแตกนะฮะที่วางเตียงก่อนครับผมนี่ไงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดเซฟนะฮะเวลาเราตายจะได้มาเกิดตรงนี้โอเคอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจเฮ้ยลูกช้างมันมีแม่ช้างกับพ่อช้างอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมันจับยังไงวะเนี่ยต้องฆ่าก่อนมั้ยเฮ้ยแต่เดินใกล้ขนาดนี้มันยังไม่สนใจเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยจริงดิงั้นจับเลยนะเฮ้ยขโมยได้แบบอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่โจมตีเราหรอเฮ้ยจริงดิไปดิครับผมรออะไรอยู่ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใจนะไปโอเคโอเคกลับบ้านครับผมถึงบ้านแล้ววันแล้วก็เอาน้องช้างกับน้องม้าครับผมใส่เข้าไปเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะม้าเอ้ยช้างใส่ได้ครับผมเกิดปฏิกิริยานะฮะคือเราต้องเลี้ยงให้มันโตก่อนนะครับผมถึงเอามาใช้งานได้แต่ว่าม้านี่สงสัยจะต้องทำคอกม้าให้เขาแล้วมั้งเนี่ยอาจจะต้องทำคอกม้าให้นะครับผมรู้สึกว่าม้าในเกมนี้จะเป็นสัตว์ที่พิเศษกว่าเขาหน่อยนะครับผมก็คือต้องมีคอกม้าจำเพาะนะฮะปุ๊บนี่คอกม้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาน้องม้าใส่เข้าไปใช่ไหมปุ๊บนี่ไงโอเคเอาม้าใส่เข้าไปแบบนี้ชวับแล้วก็นี่ไงได้แล้วคอกม้าเฮ้ยรอครับผมรออย่างเดียวเดี๋ยวก่อนปุ๊บเอาม้าอีกตัวนึงมาปุ๊บมาเฮ้ยใส่เข้าไปครับผมไม่รู้มันเลี้ยงได้ทีละกี่ตัวนะฮะต้นหญ้าใส่เข้าไปเอ้ามันเลี้ยงได้ทีละตัวว่ะไอ้บ้าเอ้ยต้องทำคอกม้าอีกหรอเนี่ยทำไงล่ะเนี่ยฝากได้ไหมเฮ้ยต้องเอาน้องม้าไปเก็บไว้ในกล่องก่อนตรงนี้ก็กล่องเต็มอีกให้ตายเถอะอันนี้ก็เต็มให้ตายเถอะเฮ้ยอันนี้ก็เต็มอีกเอาฝากไว้ในกระทะละกันเฮ้ยใครอย่ามากินม้าของฉันนะเฟ้ยฝากไว้ก่อนครับผมนี่ฝากลูกม้าไว้ในกระทะเฮ้ยมันจะเหลือหรอวะเนี่ยช้างก็เอ้ยขีดขึ้นแล้วนะเห็นไหมขึ้นมานิดนึงครับผมเฮ้ยรอไม่ไหวครับผมในระหว่างที่เรารอช้างกับไม้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาหาสัตว์อย่างอื่นดีกว่าคือเกมนี้นะครับผมเวลาเราจับสัตว์นี่ใช้เวลานานโคตรครับผมนานกว่าคนอีกอะนานกว่าจับทาสอีกครับผมเฮ้ยแรดวะเฮ้ยแรดเดี๋ยวก่อนนะมีลูกหรือเปล่ามีลูกแรดหรือเปล่าปุ๊บเฮ้ยแรดนี่ก็เท่นะเว้ยถ้าเอาไปขี่นี่แบบโคตรเทพเลยนะปุ๊บมีปะวะไม่มีหรอเฮ้ยน่าเสียดายครับผมไม่มีลูกเดินหาก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วลูกแรกครับผมเฮ้ยมองซ้ายมองขวาจับได้ปะจับได้เหมือนช้างปะแต่ว่าแรดนี่มันจะดุกว่าช้างนะครับผมเอาแล้วมันเห็นเราแล้วปุ๊บจับกดอีปุ๊บวิ่งแล้วครับเฮ้ยมันจับง่ายแบบนี้เลยเหรอวะ อะไรวะเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่คอกไว้นะครับผมใส่เข้าไปโอเคเกิดปฏิกิริยาครับผมเป็นสัตว์แบบกินพืชเหมือนกันนะฮะ
ผมว่าน่าจะต้องรอนานนะครับผมเดี๋ยวดูม้าได้เป็นไงบ้างโอ้โหเคตั้งนานตั้งนานเพิ่งขึ้นมากระตึงดึงครับผมแล้วพวกนี้ก็เฮ้ยพวกนี้ปั่นเสร็จแล้วดีกว่าโอเคครับผมนี่ได้แล้วครับผมไฟเตอร์ระดับ3เสร็จแล้ว3ตัวเลยคิดดูเดี๋ยวว่าปั่นนานขนาดไหนครับผมไฟเตอร์เสร็จอะครับผมเรามาดูในส่วนของคาร์เพนเตอร์ได้กับคนฝึกทาสยังไม่เสร็จนะครับผมโอ้โหได้แค่ครึ่งเดียวเองนานเหมือนกันนะเนี่ยจับไฟเตอร์ระดับ3แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยเฮ้ยอย่างเท่เลยคนนี้นี่อันนี้เป็นระดับ2อาร์เธอร์ระดับ2นี่ไฟเตอร์ระดับ3ครับผมพาชมเลยเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยทาสเสร็จแล้วว่ะเอ้ยอันนี้ยังไม่เสร็จครับผมคนฝึกทาสยังไม่เสร็จแต่ว่าเดอะคาร์เพนเตอร์เสร็จแล้วมาแล้วครับผมช่างไม้เรามาแล้วระดับ3ด้วยฮะโอ้ยอย่างช้ารอโคตรนานว่าแล้วก็โหตัวหนักด้วยนะเนี่ยเดินดุยๆปึ๊บมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราช่างไม้นะผมไปใส่ไว้ที่โต๊ะทำงานไม้นะครับผมนี่ตรงนี้เฮ้ยหมู่บ้านเราคนเริ่มเยอะแล้วว่ะทีนี้เราก็จะไม่เหงาอีกต่อไปให้ตายเถิดมาแล้วฮะเวลาคราฟของจะได้แบบคราฟได้เร็วมากขึ้นนะนี่เฮ้ยเป็นผู้หญิงด้วยว่ะนี่เห็นไหมกำลังเลื่อยไม้อยู่เลยอย่างเท่เลยครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าคนฝึกทาสจะเสร็จแล้วนะเนี่ยมันหยุดหมุนแล้วอ่ะไหนดูสิปึ๊บนี่ไงคนฝึกทาสระดับ3ก็ผมโอ้โหของแรเลยเนี่ยตัวเนี้ยหายากนะฮะว่าแล้วก็นี่เอาไปใส่ในเครื่องปั่นทาสนี่สังเกตนะครับผมเอาคนฝึกทาสใส่เข้าไปปึ๊บเห็นไหมโอ้เส้นตรงนี้นะครับผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมันทำให้เราฝึกทาสได้เร็วมากขึ้นเลยนะปึ๊บเป็นไงล่ะทีนี้ก็รอไปครับผมนี่มีคนเทรนเฮ้ยปั่นดีๆหน่อยล่ะอย่าให้เครื่องเสียโอเคครับผมเรียบร้อยอยู่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูน้องช้างดีกว่าน้องช้างเสร็จแล้วหรือยังนี่เสร็จแล้วนะครับผมนี่โตมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะจากช้างเด็กกลายเป็นช้างใหญ่ต่อไปก็คือน้องแรดนะฮะรอก่อนรอให้เขาโตก่อนนะครับผมถึงจะมาใช้งานได้มาปุ๊บมาดูกันดีกว่าว่าน้องช้างเราจะเท่สักแค่ไหนว่าแล้วก็เอาไปวางไว้ตัวไหนดีวะหาที่วางก่อนตรงนี้แล้วกันครับผมโล่งๆตัวมันต้องใหญ่มากแน่ๆเลยครับผมบอกไว้เลยปุ๊บเฮ้ยทำไมมันจิ๋ววะทำไมมัน small เฮ้ยมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ดิหรือว่าเราต้องเอามาเลี้ยงต่อวะเฮ้ยรู้ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ตัวมันเล็กมากค่ะเล็กกว่าที่เราคิดอีกครับผมมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอผมว่าเราน่าจะต้องเอามาเลี้ยงแล้วก็เก็บเลเวลหรือเปล่ามันถึงจะตัวใหญ่เล็กเกินขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมเราอาจจะต้องทำที่นั่งหรือเปล่าแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมนี่ไม่แน่ใจว่ะโอเคมาก่อนอื่นปุ๊บเราพาออกไปล่าก่อนครับผมเอาไปทดสอบก่อนเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะกด F ก็ไม่ได้กด E ก็ไม่ได้มาพาน้องไปตีตุ๊กเข้เฮ้ยทำไมมันหน่อมแหนมจังเลยการโจมตีเฮ้ยนี่เตะปิ้วเฮ้ยมันอยู่นี่ตุ๊กเข้อยู่นี่ต้องฝึกฝีมือเข้าไว้เราจะได้โตมาเป็นช้างที่แข็งแกร่งสู้เขาเฮ้ยชิบหายจะตายแล้วมั้งเนี่ยตายไม่ได้นะเว้ยแม่งกว่าจะเลี้ยงมาโตขนาดนี้โคตรนานเฮ้ยอุ้ยตุ๊กเข้อีกตุ๊กเข้อย่ามาเผือกดินี่คือการต่อสู้ระหว่างลูกผู้ชายเอ้ยอย่ามายุ่งนี่แน่ฆ่าซะเหมือนกับว่าช้างเราจะเวลอัพป่ะเนี่ยวิ่งชาร์จปึ๊บเฮ้ยมันตายแล้วโอ้โหชาร์จศพเป็นไงล่ะโอ้ไหนลองตีกวางดิปึ๊บตามมาเฮ้ยดูไปดูมาก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปอันนี้มาตีกวางหน่อยมันไม่เห็นตีวะหรือว่าต้องให้เราเปิดก่อนผมก็ออกคำสั่งให้มันแบบโจมตีแล้วนะนี่ไงปุ๊บต้องแอคแท็กแบบไหนมันน่าจะเป็นอันนี้มันกาดมีไม่น่าใช่น่าจะเป็นอันนี้ครับผมแต่มันก็ยังไม่โจมตีนะเฮ้ยนี่กวางอยู่ตรงนี้ไงฆ่าเดะจัดการมันยังอีกงั้นต้องเปิดครับผมต้องเปิดโอเคป่าไล่กวางเฮ้ยไปตายเถอะนี่ตีมาเลยนี่แหละเก็บเวลไปเรื่อยๆเป็นไงครับผมฝึกช้างเด็กให้กลายเป็นช้างเถื่อนโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนการถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย